วัสดีค่ะชื่อเจ๊สวยค่ะชื่อนี้แม่ไม่ได้ตั้งเองค่ะเพราะเป็นคนสวย เปิดร้านซาลอนค่ะเพราะชอบอะไรเกี่ยวกับความสวยความงามเปิดร้านวันแรกไม่รู้จะมีใครมาใช้บริการหรือเปล่านะคะแต่ก็มั่นใจค่ะเพราะระดับนี้ได้รับรางวัลระดับโลกมาแล้วนะคะร้านเจ๊สวยอุปกรณ์ได้มาตรฐานนะคะไม่เชื่อดูสิคะนั้นลูกเจ๊เองค่ะสองคนนั้นเป็นลูกค้าค่ะเป็นไงบ้างคะร้านเจ๊แค่ตกแต่งก็กินขาดแล้วค่ะเอ้าได้เวลาทำมาหากินแล้วค่ะนั่งรอลูกค้าสักแป๊บหนึ่งก็แล้วกันเฮ้ยน่าเบื่อจังเลยไม่เห็นมีใครมาทำสวยบ้างเลยรอมาครึ่งวันแล้วนะเนี่ย whatร้านนี้ไม่มีใครอยู่หรอจะมาทำผมสักหน่อยอ้าวลูกค้าคนแรกเจ๊มาแล้วล่ะสวัสดีค่ะคุณน้องจะไปไหนคะแต่งตัวซะสวยเชียวให้จะไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆนะคะแต่งตัวแต่งหน้าเสร็จแล้วแต่อายังไม่สระผมเลยเจ๊สระผมให้หน่อยโอเคโอเคได้เลยจ้ะสระผมใช่ไหมจ๊ะจะทำผมไปงานปาร์ตี้ใช่ไหมเชิญนั่งได้เลยจ้ะคนสวยล่ะเดี๋ยวเจ๊สวยสระผมให้นะจ๊ะโอเคจ้าเสร็จแล้วจ้ะคุณน้องชอบมากเลยเจ๊สวยถูกใจมากเลยค่ะ How much คะเจ๊ทั้งหมดก็550บาทจ้าไม่แพงใช่ไหมโอ้ถูกมากเลยค่ะเจ๊โอเคเดี๋ยวไอไปปาร์ตี้กับเพื่อนแล้วนะคะโอเคจ้าเที่ยวให้สนุกนะจ้าบายค่ะก็ผ่านไป1คนแล้วนะจ๊ะทุกคนเจ๊สวยเนี่ยอารมณ์ดีมีลูกค้าเข้าร้านน่ะคนแรกผ่านไปคนต่อไปเชิญเลยนะจ๊ะคนที่สองมาละว่าไงนะคอร์สหน้าใสหรือจ๊ะมีสิร้านเจ๊เนี่ยมีทุกอย่างครบวงจรเลยอ่ะเจ๊มีมาร์กหน้าด้วยนะสนใจไหมจ๊ะคอร์สเจ๊ราคาไม่แพงนะเริ่มต้นที่999บาทจ้าอื้อหือไม่แพงจริงๆด้วยโอเคเลยงั้นจัดมาเลยค่ะเจ๊หนึ่งคอร์สนะจ๊ะจ้ะเชิญนั่งเลยเดี๋ยวเจ๊จัดการให้นะเชื่อมือเจ๊ได้เลยมาในเจ๊ขอดูหน่อยแต่งหน้าหนาขนาดนี้ต้องล้างเมคอัพออกก่อนนะจ๊ะคุณน้องล้างหน้าที่อ่างนี้ได้เลยนะจ๊ะล้างหน้าเสร็จแล้วค่ะเจ๊อันนั่งรอเลยจ้าไหนเจ๊จับหน่อยโอ้โหผิวหน้าดีนะเนี่ยนุ่มมากเลยเดี๋ยวเจ๊ไปหยิบมาร์กหน้าแป๊บนึงนะมาแล้วจ้าคุณน้องอ่ะโอเคจ้ะมาร์กหน้าเนี่ยเป็นมาร์กหน้าแตงกวานะมาร์กทิ้งไว้สัก15นาทีก็พอแล้วล่ะ
มาร์กเนี่ยมันจะซึมซาบเข้าผิวช่วยบำรุงผิวให้หน้าเนี่ยอ่อนเยาว์แล้วก็กระจ่างใสจ้ะต่อไปเป็นการนวดหน้าด้วยโยเกิร์ตนะจ๊ะนี่จ้ะโยเกิร์ตจากธรรมชาติหลับตานะจ๊ะเจ๊จะนวดหน้าให้แล้วนะแค่นี้ก็เรียบร้อยว้าวหน้าใสขึ้นเยอะเลยขอบคุณนะคะเจ๊เจ๊คะมาอีกเมื่อไหร่คะพอร์ตนี้ราคา999บาทจ้ะระยะเวลา4เดือนมาอาทิตย์ละครั้งนะจ๊ะโอเคค่ะงั้นไปก่อนนะคะเจ๊วันนี้เนี่ยสดชื่นมากเลยค่ะขอบคุณที่มาอุดหนุนนะจ๊ะแหมอารมณ์ดีจริงๆเลยค่ะวันนี้มีลูกค้ามาแล้วตั้ง2คนเพิ่งจะเปิดร้านวันแรกนะเนี่ยขอให้เป็นอย่างนี้ทุกๆวันเถอะอ้าวมาเพิ่มอีกแล้วเนี่ยเอ๊ะนี่มันนางเงือกเมอร์เมดนี่สวัสดีจ้าเจ๊คะเจ๊ตัดผมไหมคะตัดสิจ้าคนสวยเจ๊สวยเนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยจ้าค่ะจะมาเล็มผมแตกปลายค่ะเจ๊โอเคสบายมากจะสระผมด้วยไหมจ๊ะสระมาแล้วค่ะเจ๊งั้นขอนั่งเลยก็แล้วกันนะคะเชิญเลยจ้าโอ้โหผมยาวจังเลยนะเนี่ยค่ะไม่ได้ตัดผมมานานแล้วล่ะค่ะจะตัดทีก็แค่เล็มผมแตกปลายนั้นแหละค่ะเจ๊เจ๊อย่าตัดผมหนูออกเยอะนะคะเสียดายนะคะกว่าจะไว้ยาวได้ขนาดนี้ค่ะได้จ้ะเชื่อมือเจ๊ได้เลยโอเคแค่นี้ก็พอแล้วล่ะเจว่านะเสร็จแล้วจ้าเมอร์เมดเป็นไงบ้างจ้าโอเคมากเลยค่ะเจผมเนี่ยแทบไม่ต่างจากเมื่อกี้เลยขอบคุณนะคะไปบางร้านเนี่ยบอกเอาออกนิดเดียวเล่นเอาหมดไปครึ่งหัวแน่หนูเนี่ยเจ็บใจที่สุดเลยค่ะเจเห็นไหมเจบอกแล้วว่าเจสวยทำได้ทุกอย่างไม่ผิดหวังแน่นอนเท่าไหร่คะเจ100ก็พอจ้าค่ะขอบคุณนะคะแม่วันนี้เปิดร้านวันแรกได้ลูกค้า3คนก็พอแล้วล่ะแค่นี้ก็กำไรละเจ๊ปิดร้านดีกว่าพรุ่งนี้เจ๊ค่อยมาเปิดใหม่บ๊ายบายจำไว้นะจ๊ะถ้าอยากสวยก็เดินมาหาเจ๊เลยจำไว้เจ๊สวยทำได้ทุกอย่างจ้าสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้นะคะพี่ฝนจะพาน้องๆทุกคนมาแกะกล่องรีวิวของเล่นเซตนี้เลยเป็นเซตบาร์บี้นะคะเป็นเซตใหญ่มากเลยนะคะมีตุ๊กตามา1ตัวนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมสวยนะคะแล้วก็ด้านหลังกล่องเป็นแบบนี้นะแบบนี้ค่ะเขาก็จะบอกวิธีการเล่นนะคะมีหวีเนาะแล้วก็มีกากเพชรด้วยนะมีให้สระผมด้วยนะคะนี่ตัวตุ๊กตาเขานะคะโอเคเรามาแกะกันเลยดีกว่านี่ออกมาแล้วค่ะตรงกล่องนี้เป็นพื้นหลังนะพี่ฝนจะเก็บไว้ใช้เป็นฉากนะคะก็นี่ตัวตุ๊กตาของเราเรามาดูตัวตุ๊กตากันเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นเก้าอี้ร้านเสริมสวยนะสีม่วงเฉียวก็ตรงนี้ก็แกะออกมาเขาใช้หนังยางรัดไว้นะคะได้แล้วตัวตุ๊กตาของเรานี่มีผมแบบไฮไลท์สีชมพูด้วยอ่ะชุดก็สวยนะแล้วก็ขานะคะขาตรงเข่าเป็นข้อต่อนะนี่นั่งได้งอได้นะคะเท้าเป็นเท้ายืนธรรมดานะคะไม่ใช่ใส่ส้นสูงนะน่ารักมากเลยค่ะส่วนแขนนะคะแขนข้างนี้จะเป็นแขนงอนะคะแต่ไม่ใช่ข้อต่อนะตรงแขนตรงนี้ก็เป็นแขนตรงนะคะชุดก็เป็นแบบนี้ค่ะเป็นผ้ายืดนะเป็นชุดเดรสเนาะผมยาวนะถึงกลางหลังเลยนะคะโอเคเรามาดูตัวเก้าอี้กันนะเป็นเก้าอี้สีม่วงนะคะไม่สามารถปรับระดับอะไรได้เลยนะก็ดีไซน์มาให้เหมือนของจริงนะคะต่อไปเรามาดูอันนี้กันดูกระจกกันเขาติดสกอตเทปมานะ
นี่ค่ะพี่ฝนแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้กระจกก็ลอกอันนี้ออกได้นะลอกแล้วมันก็จะใสแบบนี้เลยนี่เป็นกระจกจริงนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเครื่องหนีบผมด้วยนะคะเครื่องหนีบผมมีที่ผสมสีเวลาย้อมผมเนาะตรงนี้นะคะมันเปิดได้แบบนี้นะก็คือมันใส่น้ำได้นะใส่น้ำได้จริงๆนะคะแล้วเราก็กดปั๊มตรงนี้น้ำมันก็จะออกมาตรงนี้เออเจ๋งนะคะเดี๋ยวเราแกะอันนี้ดูอีกอันนี้ก็เป็นอ่างสระผมนะเป็นพลาสติกนะคะสีเทาๆนะคะนี่เป็นบีมนๆนะคะเป็นแบบจิ๋วนะนี่ที่ผสมสีเวลาย้อมผมนะคะอันนี้ก็เป็นที่หนีบผมนะคะสีชมพูน่ารักมากเลยต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์นะคะมีกรรไกรแล้วก็มีพวกแชมพูเนาะน้ำยาทำผมต่างๆนะคะอันนี้เป็นไดเป่าผมค่ะอันนี้ก็จะเป็นขวดแชมพูนะคะจิ๋วๆนะสีม่วงแล้วก็มีอันนี้นะคะเป็นขวดสเปรย์นะแล้วก็สุดท้ายเลยและอันสุดท้ายเป็นกรรไกรนะคะนี่จิ๋วมากเลยนะตรงที่วางด้านบนเขาทำเป็นล็อกนะคะให้วางของได้แบบว่ามันไม่ตกหล่นนะแบบนี้นี่นะวางเข้าไปแล้วก็ล็อกไว้พอดีเลยนะมันไม่หล่นง่ายๆแน่นอนแล้วก็ชิ้นนี้นะคะเป็นหวีนะข้างในตรงนี้เป็นกากเพชรนะคะแล้วก็เปิดนะเขาติดพลาสติกไว้อยู่เนาะเราต้องแกะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเปิดด้านในเขาก็จะปิดเป็นฟอยล์มาแบบนี้เราจะเปิดดูเลยนี่นะคะเป็นเจลกากเพชรน่ะนี่เป็นแบบนี้เขาเอาไว้ทาผมนะพี่ฝนเอามาทามือนี่เป็นแบบนี้ว้าววิบวับมากโอเคเราปิดฝานะคะปิดไว้อย่างเดิมแล้วเราก็ลองเอามาหวีให้ตุ๊กตาของเรากันนะมันทะลักออกมาตรงซี่หวีนี่นะเดี๋ยวเราลองหวีดูนี่เห็นไหมติดผมตุ๊กตาเลยเฮ้ยเป็นกากเพชรนี่นี่แล้วก็บีบแล้วก็หวีนี่เป็นกากเพชรแบบนี้นะคะเจ๋งมากเลยเมื่อกี้นะพี่ฝนบอกว่ามันใส่น้ำแล้วก็ปั๊มออกมาได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำดูดีกว่าว่ามันจะน้ำมันจะออกมาได้จริงหรือเปล่านะน้ำใส่ตรงนี้มันเปิดได้แบบนี้นะใส่เข้าไปแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เอาอันนี้ลองนะคะเสร็จปุ๊บเรากดตรงนี้มีปุ่มให้กดนะนี่น้ำออกมาแล้วนี่ไม่ต้องใส่ถ่านนะเป็นตัวปั๊มนะคะนี่น้ำออกมาแล้วค่ะเออจริงอ่ะออกมาได้จริงด้วยนะแล้วเวลาเขาสระผมเขาจะนอนแบบนี้จึ๊บนั่งไปนั่งตรงนี้ใช่ไหมหัวเขาก็จะอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะคะก็คืออ่างสระผมนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ฝนก็รีวิวของเล่นเซตนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย